สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมแลกน้ำนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือถ้วยเปล่านะคะภาชนะถ้วยเปล่าอันที่สองอาจจะเป็นขวดหรือเป็นแก้วน้ำก็ได้นะคะที่สามก็คือตัวดูดที่จะมีการแลกน้ำกันนะคะในที่นี้เราจะใช้ไซลิงนะคะถ้าไม่มีเราสามารถใช้หลอดได้นะคะหลอดดูดนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ฟีนอลฟทาลีนป้องกันใส่ถุงยางทุกครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำไม่เปลี่ยนสีเราก็จะไม่ติดอั
เวลาใส่ข้อควรระวังมันจะเป็นเกล็ดนะคะถ้าเป็นชนิดเกล็ดเนี่ยให้ใส่นิดเดียวอย่าใส่เยอะนะคะใส่ในปริมาณที่ปลายหลอดของหลอดดูดกาแฟนิดเดียวแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำในขวดนี้นะคะเราจะใส่น้ำประมาณคอขวดไม่ใส่เต็มนะคะแล้วก็ใส่สารละลายเพียง1ในอัตราส่วนก็คือถ้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรม30คนเราจะใส่1คนก็คือถ้ามี100คนเราจะใส่3คนโดยใช้อัตราความชุบที่ร้อยละ3ดังนั้นอุปกรณ์ถ้วยขวดและไซลิงเนี่ยจะเท่าจำนวนคนที่เขามีขั้นตอนเทคนิคว่าถ้าเราใส่สารละลายไป1คนกรณีเราเตรียมอุปกรณ์ไว้มากเกินแล้วคนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบนะคะก็มีโอกาสที่น้ำที่เราใส่เป็นสารตัวตั้งต้นที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีเนี่ยมันไม่ได้ถูกแจกจ่ายไปในการทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเราผู้ทำกิจกรรมจึงควรจะทำสัญลักษณ์มาร์กไว้ว่าอุปกรณ์ชุดนี้จะถูกแจกจ่ายไปให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแน่นอนอันที่1 นะคะสัญลักษณ์ที่1ก็คือการมาร์กที่บริเวณก้นถ้วยนะคะทำให้เราได้รู้เองว่าอันนี้แหละจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใส่สารตั้งต้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของน้ำหรือกรณีที่2เราอาจจะทำให้มีความแตกต่างระหว่างชุดอุปกรณ์นะคะว่าชุดที่ใส่สารตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปเนี่ยมันจะมีแตกต่างจากชุดที่ไม่ได้ใส่